สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการต่อสายไฟฟ้าในตู้คอน sumer unit ที่ถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้าและมีการต่อสายดินที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีการต่อวงจรอย่างไรครับตู้ไฟฟ้าในบ้านที่ต่อกับมิเตอร์ในระบบ1เฟส2สายนั้นเราจะเรียกว่าคอน sumer unit นะครับซึ่งภายในตู้นั้นก็จะประกอบไปด้วยเมนเบรกเกอร์ไฟฟ้าซึ่งเมนเบรกเกอร์นี้มีแบบเมนเบรกเกอร์ธรรมดาที่จะป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินครับส่วนเมนเบรกเกอร์แบบกันไฟดูด RCBO ก็จะมีการป้องกันกระแสลัดวงจรการป้องกันการใช้กระแสเกินและการป้องกันกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วครับซึ่งจะมีการตัดการทำงานอย่างรวดเร็วภายใน 0.04 วินาทีครับและยังมีปุ่มเทสภายในตัวเบรกเกอร์ด้วยนะครับส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ย่อยซึ่งจะควบคุมวงจรย่อยต่างๆภายในบ้านของเราเช่นวงจรแสงสว่างวงจรต้อนรับไฟฟ้าวงจรเครื่องปรับอากาศและวงจรของเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นต้นครับและในส่วนถัดไปก็จะเป็นบัตรบาร์นิวทรัลและบัตรบาร์กราวครับซึ่งมาตรฐานสีของสายไฟฟ้าในบ้านนะครับเราจะอ้างอิงตามมาตรฐานมอก 11-2553 ที่จะระบุให้สายเฟดนั้นใช้โค้ดสายสีน้ำตาลสายนิวทรัลให้ใช้โค้ดสายสีฟ้าและสายดินให้ใช้โค้ดสายสีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลืองครับโดยขนาดของสายเมนไฟฟ้าและขนาดของสายดินที่ต่อจากมิเตอร์มายังตู้คอน sumer unit นั้นจะแปรผันไปตามขนาดของมิเตอร์ที่เราขอไว้กับการไฟฟ้าครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้จากลิงก์ที่มุมขวาบนของคลิปนี้ครับซึ่งวิธีการต่อสายเมนไฟฟ้าจากมิเตอร์มายังตู้คอน sumer unit นั้นสายเฟดเราจะเชื่อมต่อมาจากขั้ว L ของมิเตอร์มายังขั้ว L ของเมนเบรกเกอร์ในตู้ครับส่วนสายนิวทรัลเราจะต่อจากขั้ว N ของมิเตอร์ไฟฟ้ามายังบัตรบาร์กราวที่อยู่ในตู้ก่อนนะครับแล้วจึงเดินสายนิวทรัลจากบัตรบาร์กราวมายังขั้ว N ของเมนเบรกเกอร์ครับจึงจะถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้าเราจะไม่ต่อสายนิวทรัลจากมิเตอร์ไฟฟ้ามายังขั้ว N ของเมนเบรกเกอร์โดยตรงเหมือนกับสายเฟดนะครับหรือการต่อสายนิวทรัลจากมิเตอร์ไฟฟ้ามายังบัตรบาร์นิวทรัลและเดินสายจากบัตรบาร์นิวทรัลมายังที่ขั้ว N ของเมนเบรกเกอร์ครับซึ่งจะไม่ถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้าครับส่วนสายดินเราจะเดินสายจากบัตรบาร์กราวมาเชื่อมต่อกับหลักดินซึ่งจะมีความยาว 2.4 เมตรโดยจะตอกแท่งหลักดินลงในดินครับส่วนการต่อวงจรย่อยนั้นเราจะต่อจากเบรกเกอร์ย่อยไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ตามจุดต่างๆในบ้านครับเช่นวงจรต้อนรับไฟฟ้าเราก็จะเดินสายเฟดจากเบรกเกอร์ย่อยมายังขั้ว L ของต้อนรับไฟฟ้าและเดินสายนิวทรัลจากบัตรบาร์นิวทรัลที่ตู้คอน sumer unit มายังขั้ว N ของต้อนรับไฟฟ้าสายดินก็จะเดินสายจากบัตรบาร์กราวที่ตู้มายังขั้ว G ของต้อนรับไฟฟ้าครับวงจรแสงสว่างเราจะเดินสายเฟดจากเบรกเกอร์ย่อยมายังสวิตช์ไฟฟ้าและออกจากสวิตช์ไฟฟ้ามายังขั้ว L ของโคมไฟส่วนสายนิวทรัลเราจะเดินสายนิวทรัลจากบัตรบาร์นิวทรัลที่ตู้คอน sumer unit มายังขั้ว N ของโคมไฟครับว
งจรเครื่องปรับอากาศเราจะเดินสายเฟสจากเบรกเกอร์ย่อยมายังขั้ว L ของเครื่องปรับอากาศและเดินสายนิวทรัลจากบัตรบานนิวทรัลที่ตู้มายังขั้ว N ของเครื่องปรับอากาศครับส่วนสายดินก็จะเดินสายจากบัตรบากราวที่ตู้มายังขั้ว G ของเครื่องปรับอากาศครับซึ่งขนาดของเบรกเกอร์ย่อยขนาดสายเฟสสายนิวทรัลและสายดินนั้นจะแปรผันตามขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้จากลิงก์ที่มุมขวาบนของคลิปนี้ได้ครับวงจรเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะเดินสายเฟสสายนิวทรัลและสายดินเหมือนกับวงจรเครื่องปรับอากาศครับซึ่งขนาดของเบรกเกอร์ย่อยขนาดสายเฟสสายนิวทรัลและสายดินนั้นก็จะแปรผันตามขนาดวัตต์ของเครื่องทำน้ำอุ่นที่จะติดตั้งครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดูได้จากลิงก์ที่มุมขวาบนของคลิปนี้ได้เช่นกันครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจตัวผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย